เรื่องความตายนี้สัตว์โลกกลัวกันมากตลอดถึงดัตติสัตว์ดิเรกชานแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านไม่กลัวไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองนี้จึงไม่กระทบกระเทือนพระทัยและใจของพระสาวกท่านได้เนื่องจากใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราจึงไม่ควรสนใจถึงเรื่องความตายในแบบต่างๆซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมให้ยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ที่สามารถจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้หลายแง่หลายมุมส่วนมากก็เป็นส่วนเสียหายเช่นการทำชั่วสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเรียกว่าสั่งสมกรรมสั่งสมกรรมอันไม่ดีมาเผารนให้เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนแล้วก็มาตำหนิว่าตนไม่บุญวาสนาน้อยมีกรรมมีเวรกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทำเราไม่ทำกรรมผลของกรรมจะมาจากไหนเรื่องกรรมเรื่องเวรคือความเกี่ยวพันกับเจ้าของทำเองก็เกี่ยวพันกับเจ้าของเราไม่คิดถึงต้นเหตุแห่งความเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องความตายเป็นไหนๆการตายนั้นตายได้ด้วยกันทุกรายและตายในท่าต่างๆซึ่งไม่ค่อยจะซ้ำกันนี่เป็นธรรมดาของความตายในหลักธรรมแต่เราทั้งหลายเห็นว่าการตายดังที่ปรากฏมานี้เป็นของแปลกประหลาดเหมือนกับว่าไม่เคยมีในโลกมาก่อนเลยเรื่องความตายด้วยอุบัติเหตุกับความตายสิ้นลมหายใจธรรมดาหมดกำลังวังชาของชีวิตจิตใจเรียกว่าเกิดขึ้นจากความชราภาพทั้งสองอย่างนี้ก็คือความสิ้นกำลังแห่งธาตุขันธ์เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราไม่ควรไปตื่นเต้นตกใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆซึ่งผิดจากทํานองครองธรรมของพระพุทธเจ้าและครองธรรมของคติธรรมดาสิ่งที่ควรให้คิดก็คือให้คิดเวลามีชีวิตอยู่นี้ซึ่งจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆส่วนมากมักเป็นแง่ร้ายยิ่งกว่าแง่ดีใส่ตัวเองควรจะสนใจตรงนี้ให้มากกว่าเรื่องความตายอันความตายนั้นคนบุญก็ตายได้ทุกแบบทุกแง่ทุกกระทงทุกอิริยาบถเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปคนบาปก็ตายได้ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการอาการตายของคนบุญกับคนบาปนั้นถ้าเป็นเรื่องของขันธ์นี้ย่อมมีความเสมอภาคกันสำคัญที่จิตซึ่งได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตายมีหลักผู้ไม่สนใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีไม่พยายามรักษาจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาด้วยคุณงามความดีทั้งหลายจะตายอยู่บนหอปราสาทก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ดิรัจฉานตายอยู่บนพื้นหรือตายจมน้ำจมโคลนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าการปรับปรุงตัวดีตัวให้ดีในเวลามีชีวิตอยู่นี้เมื่อปรับปรุงตัวให้ดีในมีชีวิตอยู่แล้วจะตายในสถานที่ใดก็คือคนดีตายไปสู่ความดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะสมณะชีพระสำคัญอยู่ที่ความเป็นคนดีนี่เป็นแบบฉบับอันสำคัญสำหรับชีวิตจิตใจของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธให้พึงทราบถึงเรื่องความเป็นความตายอย่าไปตื่นเต้นตกใจว่าผิดปกติของธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของปกติแห่งสภาพของขันธ์นั้นๆซึ่งไม่ใช่ขันธ์เดียวกันแล้วแต่จะเป็นในลักษณะใด
เช่นอย่างสัตว์เราโยนเข้าในหม้อทีละหลายๆตัวเช่นเขียดเป็นต้นตายทีละหลายๆตัวทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นของแปลกประหลาดทำไมกินกันได้อร่อยอร่อยเป็นอาหารสัตว์กี่ตัวปลากี่ตัวโยนลงในหม้อแกงนั้นมันตายพร้อมกันมากเท่าไหร่เราไม่เห็นนับไม่เห็นคำนึงคำนวณคำนึงแต่ว่าวันนี้อาหารว่างเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นความจริงมันก็เป็นความตายในลักษณะอย่างเดียวกันดังที่เป็นมาแล้วนี้เพราะเคยเป็นอยู่ในโลกมาเป็นเวลานานและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะลบให้สาบสูญไปได้ในเมื่อกรรมวิบากของกรรมมีประจำสัตว์และสังขารอยู่แล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นกรรมเป็นของสำคัญที่จะให้เป็นไปต่างๆกันในลักษณะแห่งความตายจึงไม่เป็นของแปลกไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งกว่าความเป็นอยู่ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะควรทำตนอย่างไรสิ่งที่ยืนยันที่จะไปต่อภพต่อชาติไปแบกความทุกข์ความทรมานต่างๆและจะไปเสวยสุขในภพนั้นๆก็คือใจใจนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปทุกรูปทุกนามว่าไม่เคยตายไม่เคยชิบหายเป็นสิ่งที่ยืนยงคงที่เป็นนักท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากเข็ญใจไร้ทรัพย์ปัญญาหรือมีความฉลาดแล้วแหลมคมมีฐานะดีสมบัติเงินทองมากจนกลายเป็นเทบุตรเทวดาก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้ที่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมจากการบำเพ็ญความดีในเมื่อในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายจะพึงสนใจให้มากยิ่งกว่าการตายในแง่ต่างๆเป็นไหนๆนั้นเป็นความเห็นผิดวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียอกเสียใจแก่ตนเองยังทำคนอื่นให้เอ็นเอียงไปด้วยบางคนยังอาจคิดไปว่าทำไมผู้ประพฤติปฏิบัติดีจึงไปตายแบบนั้นนั่นเลยไปลบล้างความดีของท่านผู้ดีนั่นไปเสียเหมือนกับว่าไปล่มจมด้วยกันเสียหมดไม่มีชิ้นดีเลยจะดีมาขนาดไหนเมื่อไปตายแบบนั้นก็เป็นการลบล้างความดีเสียหมดนี่เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีต้องดีเสมอแต่เรื่องธาตุขันธ์ไม่นอกเหนือจากความตายความตายย่อมมีอำนาจครอบอยู่ทุกธาตุทุกขันธ์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในน้ำบนบกเกิดแล้วต้องตายในลักษณะต่างๆกันเช่นนี้มาดั้งเดิมเราจึงไม่ควรสงสัยสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ทำตัวของเราเป็นอย่างไรเราได้คำนึงไหมชีวิตความเป็นอยู่นี้เป็นของไม่แน่นอนลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมีเท่านี้เป็นสำคัญในขณะที่มีชีวิตลมหายใจเข้าออกได้อยู่เคลื่อนไหวไปมามีกำลังวังชาที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทางพระศาสนาเราก็ควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านแสดงไว้ว่าอเชวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนมัตตุนะการประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและส่วนรวมนั้นควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งใครเล่าจะทราบได้ว่าความตายซึ่งเป็นเสนาใหญ่นั่นฟังสิความตายมันเสนาน้อยเสนาเล็กเมื่อไหร่เสนาใหญ่อยู่เหนือขันจะมาถึงเราเมื่อไหร่จึงควรประกอบผลประโยชน์หรือคุณงามความดีต่างๆเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นความชอบธรรมของชาวพุทธให้วิจารณ์กันที่ตรงนี้อย่าไปวิจารณ์อย่างอื่นซึ่งผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการถูกต้องให้วิจารณ์เสียตรงนี้จิตใจเป็นสิ่งไม่ตายมีอับเฉาได้มีสร้างความสง่าผ่าเผยเจริญรุ่งเรืองได้ในเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจะต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีด
หากไม่ได้รับการเลี้ยวแลมีการมีแต่การเหยียบย่ำทำลายด้วยการทำความชั่วช้าละมกทั้งหลายผลก็เข้าไปย่ำยีตีแหลกจิตใจให้มีความทุกข์ความทรมานไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่จะตายอยู่บนหอปราสาทก็จะต้องเป็นความทุกข์ความทรมานของจิตดวงนั้นไม่สำคัญอะไรกับสถานที่ที่ตายนั่นเลยจะตายอยู่ในกองเงินกองทองเงินก็เป็นเงินทองก็เป็นทองใจที่อับเฉาเศร้าหมองหรือขุ่นมัวก็เป็นใจที่บรรจุความทุกข์คือยาพิษและแก่บาปกรรมต่างๆไว้อย่างเต็มตัวจะหาความสุขมาจากที่ไหนแม้อยู่ในถ้ำกลางแห่งกองเงินกองทองก็ตามเพราะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนี่เงินเป็นเงินทองเป็นทองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นจิตบาปกับบุญอยู่กับจิตตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอาศัยเป็นที่ตายนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตายของคนชั่วแล้วจะตายในสถานที่ใดก็ตามจะตายอยู่บนอวกาศมันก็คือคนชั่วมันจะต้องจมลงอยู่โดยดีเพราะสิ่งที่จะพาให้ล่มจมอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อวกาศถ้าคนดีตายแบบไหนก็ตายเพราะเรื่องขันธ์นี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้เช่นเดียวกับโรคนะร่างกายของเรานี้มีโรคต่างๆเกิดขึ้นจะพึงเยียวยารักษาด้วยยุกยาต่างๆพอประทังกันไปประทังกันไปสิ่งที่อยู่ในวิสัยของยาของหมอก็รักษากันไปได้แต่เมื่อพ้นวิสัยของยาและหมอแล้วมันก็จำเป็นจะต้องปล่อยวางอยู่โดยดีคือโรคชราถึงการที่มันจะไปแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เรื่องเมื่อถึงการของกรรมของขันนี้มาถึงแล้วก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้อยู่ในบ้านในเรือนเหาะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำบนบกมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อมันถึงการของมันแล้วเพราะธรรมชาติอันนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่การบุคคลหรือเวลาใดๆเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรไปอาจเอื้อมวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ต่างๆให้เป็นความกระทบกระเทือนจิตใจตนและผู้อื่นให้เสียหายไปมากมายซึ่งเป็นความเห็นผิดจากหลักแห่งธรรมของชาวพุทธทั้งนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อกรรมแปลว่าการกระทำเรากระทำได้มากน้อยเพียงไรชีวิตจิตใจได้มามากน้อยเพียงไรมันก็เหมือนกับเราเทน้ำลงในพื้นถ้าน้ำนั้นมีมากอยู่ในภาชนะเทมันก็ไหลไปได้ไกลถ้าน้ำมีน้อยเทลงไปสักพักเดียวก็หมดไม่ได้ไหลไปถึงที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยนี่ชีวิตบางชีวิตตายอยู่ในท้องก็มีตกคลอดออกมาตายก็มีกี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่ถึงไหนตายก็มีจนถึงอายุไขตายก็มีนะมันไม่แน่อย่างนี้อ่ะเพราะมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลคำว่ากรรมมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาสามัญธรรมดาเราจะอย่างทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์บางองค์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั่วไปคำว่าอรหันต์สำหรับการเชื่อกรรมนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ลงมาร้อยทั้งร้อยท่านเชื่อเพราะใจเป็นตัวสร้างกรรมเป็นหลักฐานพยานอยู่ที่ใจการตัดกรรมทั้งหลายในอนาคตที่จะให้ขาดสะบั้นออกจากจิตใจนั้นท่านตัดได้ด้วยข้อปฏิบัติของท่านจริงแต่การจะตัดวิบากที่เคยเป็นมานั้นแม้จะไม่สามารถเข้ากระเทือนจิตใจของท่านได้ของท่านได้แต่ก็มากระเทือนถึงส่วนร่างกายจนได้ดังพระโมคคัลลาท่านเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพและเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ารองพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาวกข้างขวาได้รับเอตตัคคะการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธาศักดานุภาพไม่มีสาวกองค์ใดเสมอเลย
ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยกพระโมคคัลลาเป็นที่หนึ่งหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนนิรมิตประเภทต่างๆเป็นมโนมยิทธิฤทธิ์ทางจิตใจเป็นไปได้หมดแต่เมื่อแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระโมคคัลลาท่านก็ยอมรับกรรมมีโจรผู้ร้ายเข้ามาห้อมล้อมกุฏิจะทำลายท่านจะทุบจะตีท่านท่านก็เหาะออกหนีไปเสียหลายครั้งหลายหนเพราะท่านมีฤทธาศักดานุภาพมากแต่เมื่อหลายครั้งหลายหนแล้วท่านก็ย้อนพิจารณาถึงเรื่องกรรมกรรมนี้ที่เราได้เคยสร้างคือทำความไม่ดีฆ่าบิดามารดาตั้งแต่สมัยก่อนๆโน้นกรรมนั้นติดตามมายังไม่สิ้นกรรมแม้ใจท่านจะตัดขาดจากกรรมโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ขันธ์อันนี้มันเป็นเศษของกรรมเพราะเป็นสมมุติกรรมก็คือสมมุติประเภทหนึ่งๆสมมุติต่อสมมุติย่อมเข้ากันได้สนิทอย่างสนิทเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลาจึงยอมรับกรรมจะมีฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนภายในจิตใจที่จะยกร่างกายนี้ให้ห่อเหินเดินฟ้าไปได้เร็วยิ่งกว่านกก็ตามเมื่อได้เชื่อกรรมแล้วก็ถอนฤทธิ์คือกำลังของใจที่จะยกร่างกายนี้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆดังที่เคยแสดงฤทธาศักดานุภาพมาแล้วออกเสียปล่อยให้โจรนั่นทุบตีเอาจนแหลกจิตของท่านไม่กระทบกระเทือนเพราะจิตกรรมแตะต้องไม่ได้จิตนั้นเป็นวิมุตติจิตกรรมเป็นสมมุติไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตวิมุตติของท่านได้ท่านก็ปล่อยให้ย่ำยีตีแหลกคือโจรทั้งหลายย่ำดีตีแหลกร่างกายซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันอันเข้ากันได้กับกรรมอันเป็นสมมุติเช่นเดียวกันจนกระทั่งโจรเหล่านั้นทุบตีเป็นที่พอใจเข้าใจว่าท่านตายแล้วก็พากันหนีไปท่านจึงมาประสานร่างกายของท่านนี้เข้าด้วยสมาธิสมาบัติแล้วไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเมื่อพระองค์รับสั่งถามว่าจะนิพพานที่ไหนท่านก็ทูลว่าจะไปนิพพานในสถานที่ที่โจรทุบตีนั่นแหละพระองค์ก็รับสั่งว่าตามแต่อัธยาศัยและการอันควรของเธอเถิดนั่นพระองค์ไม่เห็นคัดค้านไม่เห็นตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่าก็เธอนั่นน่ะโมคคัลลาหนึ่งเป็นนักขาสาวกข้างซ้ายสองเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพหอเหินเดินฟ้าได้โจรจะประมาณสักกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามฆ่าเธอไม่ได้เพราะเธอมีฤทธาศักดานุภาพมากทำให้หายตัวก็ได้แล้วทำไมเธอจึงยอมให้โจรมาทุบตีซะจนแหลกอย่างนั้นล่ะไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องหลักแห่งกรรมของสัตว์โลกทุกประเภทได้เป็นอย่างดีไม่มีใครเสมอเหมือนจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาเอกของโลกจึงไม่ทรงตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่ามีนิทาศักดานุภาพมากแต่เอาตัวไปไม่รอดไม่เห็นว่าอย่างนั้นนี่ให้เราทราบอย่างนี้เรื่องของกรรมเป็นอย่างนั้นส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีสมมุติใดกรรมใดที่จะติดตามท่านเลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมจิตต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นายในขณะไหนเวลาใดอิริยาบถใดไม่สำคัญเพราะนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายต่างหากส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติตลอดกาลไม่มีทางสงสัยนี่จิตผู้ที่มีคุณงามความดีถึงแม้จะไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ตามมีหลักจิตหลักใจคุณงามความดีเป็นเครื่องประคับประคองส่งเสริมตายในสถานที่ใดจะตายในป่าในเขาที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นเป็นผู้ดีทิ้งร่างเมื่อไรก็ผ่านไปได้ในสุขโตไปดีเพราะอยู่ก็อยู่ดีทำดีไปต้องไปดีต้นกับปลายต้องตรงกันเสม
นี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เราจึงไม่ควรสงสัยในความตายในแง่ต่างๆของท่านผู้ที่ตายไปแล้วในบัดนี้ก็ดีหรือที่เคยตายมาแล้วและจะตายข้างหน้าก็ดีมันเป็นอำนาจของกรรมเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของความตายจะเป็นไปต่อกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเรานอกจากจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อกรรมว่าเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ทรงรู้กรรมสอนกรรมได้อย่างไรอะไรเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือกรรมเป็นสำคัญกรรมังสัตเตวิภัชชติยติดังหินัปปณีตังนี่ประกาศไว้กระเทือนโลกมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ถึงใจของพวกเราไหมว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้ประณีตเลวทรามต่างกันนะท่านได้บอกไว้ไหมว่ากรรมนี้ทำให้สัตว์โลกเสมอกันหมดราบเหมือนกับหน้ากรองไม่เคยมีแม้เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราดูอายุพรรษาก็ไม่เหมือนกันคนนั้นเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นมีก่อนมีหลังมีรูปลักษณะกิริยาท่าทางฐานะความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่ปัญญามีสับปนกันอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกรูปทุกนามไม่เห็นมีแตกไม่เห็นใครจะเสมอกันได้เลยนี่แหละกรรมถ้ากรรมเป็นของไม่จริงเราจะทำให้จริงจริงได้ไหมให้โลกนี้เสมอกันหมดเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยกรรมเป็นของสำคัญเช่นนี้ท่านจึงให้ระวังกรรมการสร้างกรรมกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมพยายามระมัดระวังกรรมชั่วทำแล้วไม่ไปไหนเจ้าของเป็นผู้ทำตีกราไว้แล้วแม้ไม่มีใครทราบก็ตามก็คือเราเป็นผู้ทราบจะเองทำจะเองตีกราในเราเองแล้วจะไปที่ไหนกรรมไม่ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วและนอกจากเราจะพยายามหาวิธีแก้ไขดัดแปลงตนไปเสียใหม่ให้เป็นในทางที่ดีดีแล้วตายที่ไหนก็ตายตายหอประสาทก็เป็นคนดีตายอยู่บนอวกาศก็เป็นคนดีตายอยู่สถานที่ใดๆก็เป็นคนดีจิตใจย่อมไปดีเสมอนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะสนใจในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่ามัวเพลิดมัวเพลินตื่นโลกตื่นสงสารว่าจะพาหอเหินเดินฟ้าเราไม่มีปีกมันบินไม่ได้แหละตั้งแต่นกมันมีปีกมันก็ยังตายสำคัญก็คือสร้างตนให้ดีอยู่ที่ไหนอย่าทำลายตนด้วยการทำชั่วช้าหลามกต่างๆให้พยายามอบรมสั่งสอนตนแต่เรื่องของกิเลสภายในจิตใจนั้นให้พึงทราบด้วยกันว่าต้องฝืนธรรมเสมอต้องเป็นข้าศึกกับธรรมถ้าเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเวลาก็มีร่างกายก็อ่อนเปียกไปหมดเจ็บนั้นปวดนี้เก็บหัวตัวร้อนไม่มีเวลากิจการงานก็ยุ่งยากปากก็หมองหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องนะแต่พอจะไปตามยถากรรมให้กิเลสให้เป็นทางของกิเลสแล้วไปได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งจนลืมตายไม่มีป่าช้าภายในความรู้สึกมีเยอะนี่ล่ะกิเลสมันหลอกกับโลกหลอกมาอย่างนี้ไม่มีสภาพใดสิ่งใดที่จะมีความละเอียดฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสบนหัวใจของสัตว์เสี่ยมสอนสัตว์มาเป็นเวลานานเราจึงยอมเชื่อไม่เพียงว่ายอมเชื่อนะเชื่อเอาเลยเชื่อมาแต่การไหนๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เรามาเป็นเวลานานธรรมของพระพุทธเจ้าจะเข้าแทรกภายในจิตได้แต่ละครั้งละคราวนี้ท่านเหมือนกับว่าฟ้าแมบนั่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์นั่นแหละคือเครื่องต่อสู้ข้าศึกของกิเลสมาแล้วกิเลสกับธรรมต้องเป็นข้าศึกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบคุณงามความดีต้องได้รบกับข้าศึกคือกิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวอ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาตนเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้เหมือนผู้ชายโดยตนเป็นผู้ชายก็ลืมเนื้อลืมตัวเฒ่าแก่ชราเสียก่อนถึงจะไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีหนำซ้ำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโกหกกันเปล่าๆเราเลยถูกกิเลสโกหกไม่รู้ตัวทำ
บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้เป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งเป็นศาสดาของโลกมานำมาสั่งสอนแต่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเกิดจากความมืดดำมาเสี่ยมสอนเราเชื่อได้ง่ายๆเมื่อเชื่อทางไหนง่ายก็ต้องเอ็นไปทางนั้นด้วยเหตุนี้การจะประกอบคุณงามความดีอันเป็นแนวทางให้ตนได้รับความเจริญยิ่งขึ้นไปจึงต้องได้รบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ภายในใจคอยกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาเราอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั้งหลายเลยนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเอาเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานกินแล้วนอนก่อนแล้วนินเรียนจบตั้งแต่ชั้นก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอยู่จะจบชั้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นั้นไม่ได้ยินเสียงเงียบได้ยินแต่เสียงโกรนคร่าคร่านั่นเห็นไหมเข้าแนวรบทำไมจึงขึ้นบนหมอนให้กิเลสสับเอาดังคร่าคร่าเราได้ชัยชนะมาจากไหนนอกจากกิเลสยิ้มแต้มเท่านั้นถ้าว่ามีหัวผักหัวหอมก็ซอยกันลงไปขยำกันลงไปกินอิ่มแล้วไปถ่ายออกแล้วเรายังไม่ตื่นยังครอกครอกอยู่นั่นเห็นไหมกิเลสกล่อมคนอ้าวเราอยากจะรู้ชัดเจนผู้ปฏิบัติเข้าสู่แนวรบจริงๆที่ดังพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงทำทุกอย่างประสบพบเห็นมาทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลอย่างพระจักรพระทัยแล้วจึงได้นำทำคำต่างสอนนั้นมาสั่งสอนพวกเราพร้อมด้วยเหตุด้วยผลโดยสมบูรณ์หาที่คัดค้านแย่งชิงไม่หาคัดค้านที่แย่งชิงไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเรานำธรรมะประมาปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจอมศาสดาอยู่ภายในจิตใจของเราจึงต้องได้รับความลำบากลำบนเพราะกิเลสมันกระซิบกระซาบมันมีอำนาจเหนือจะมีอำนาจเหนือธรรมธรรมยังมีน้อยกิเลสจึงต้องปราบทำให้อยู่ทีเดียวเดินจงกรมก็เดินไม่ได้ถึง3ก้าวหัวเข่าอ่อนแล้วเดินหยอกหยอกแล้วหัวเข่าก็อ่อนแล้วจิตใจก็เถอมองโน้นมองนี้เหมือนคนไม่มีสติสตังมีแต่เดินจงกรมเดินไปเฉยเฉยสุนัขก็ยังเดินได้มันวิ่งได้ว่าอะไรอันเดินไม่มีสติไม่มีความสำคัญอะไรเลยเดินก็ดีนั่งก็ดีให้มีสติควบคุมจิตใจของตนไม่ให้สายแสบไปในอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนอันเป็นเรื่องของกิเลสคำว่าธรรมต้องเป็นการหักห้ามกิเลสด้วยสติไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆอันเป็นข้าศึกตนเองนี้เรียกว่าธรรมการนำธรรมมาต่อสู้กันกับกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราสลบถึง3ครั้งนั่นถ้าเราจะพูดตามภาษาโลกๆเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีถูกกิเลสน็อกเอาล้มลงไปสลบถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าพอครั้งสุดท้ายก็น็อกกิเลสให้ราบไปเลยนั่นคือตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ได้ชัยชนะแล้วพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีใครสลบสักครั้งบ้างไหนถึงจะโอ้อวดตนว่าความเพียรยิ่งกว่าครูนอกจากสลบลงหมอนเท่านั้นมาเห็นสลบไปที่ไหนมากกว่านั้นนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเกิดความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรมาก็ให้รึกถึงศาสดาของเราพุทธังสนังกัจฉามิท่านสลบ3หนเพียงขั้นสลบแต่เวลาท่านฟัดกับกิเลสกิเลสตายพินาศจิบหายไม่มีวันฟื้นเลยท่านเพียงสลบสู้กับกิเลสการสลบเป็นความดีแล้วหรือเป็นความสุขความสบายไหมเราพิจารณาที่ทุกขณะไหนการประกอบความภาคเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสอันใดในโลกนี้ที่จะเหนียวแน่นแก่นวัตตะยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากมากถูกมันกล่อมเอากล่อมเอาเราเข้าไปนึกว่าเข้าไปด้านหลังมันกลับเข้าไปทางข้างหน้าให้มันเขกเอามีแต่แพ้มันอย่างราบหมอบราบเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีสติปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งพระนักปฏิบัติซึ่งเข้าสู่แนวรบตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้น
ให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาลำเนาไพรในถ้ำเงื้อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายคลายกิเลสตัณหาสภาวะออกจากใจให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นให้เธอทั้งหลายพยายามทำความเพียรในสถานที่ฉะนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นเป็นสถานที่สะดวกแล้วเหลือใครจะปรารถนาให้ไปอยู่ในดงคนเดียวในป่าคนเดียวในเขาคนเดียวในถ้ำคนเดียวอดอยากขาดแคลนอะไรอะไรก็ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติเพื่อต่อสู้กิเลสอยู่ด้วยความเหลือเฟืออยู่ด้วยความฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยนั้นมันเป็นเรื่องของหมูถูกถุนอาหารเข้าไปแล้วนอนคอยเฉียงแต่สำหรับนักรบต้องเขียมเขียมทั้งนั้นผู้ที่ท่านได้รับความวิเศษวิโสขึ้นมาสอนโลกดังพระพุทธเจ้าของเราอดอยากหรือไม่อดอยากลำบากหรือไม่ลำบากถึงขั้นสลบพระสาวกองค์ใดที่ออกมาจากสกุลต่างๆพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาใครก้าวเข้ามารับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจแล้วก็เข้าสู่ป่าสู่เขาลำเนาไพรประกอบหน้าที่การงานของตนเพื่อความหลุดพ้นซึ่งเป็นงานอันใหญ่หลวงมากงานหรือภพหรือชาติหรือวัฏสงสารกองทุกข์ทั้งมวลออกจากใจไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยจึงต้องทุ่มเทกำลังเต็มสติความกำลังความสามารถลงไปแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยลำดับว่าองค์นั้นได้สำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเป็นสังขังสันนังคัจฉามิของพวกเราท่านเป็นได้มาอย่างง่ายๆหรือท่านเป็นมาด้วยความอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นท่านทนเอาผู้ต้องการความดีต้องทนเอาเราต้องการความดีต้องทนเอาฝ่าฝืนกับกิเลสเราอยู่กับกิเลสมานานหากจะดิบจะดีได้เด่นในวิเศษวิโสมีความสุขความสบายพอได้อวดโลกเขาบ้างมันจะได้อวดด้วยกันทั้งนั้นแหละในโลกนี้เพราะมีกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันแต่ไปที่ไหนมีแต่ความบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆได้รับความทุกข์ความยากความลำบากด้วยเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อสรุปความลงแล้วนั่นมันควรจะเชื่อมันไปนานสักเท่าไหร่ให้มันหลอกต้มไปนานอะไรนักหนาเรามีครูมีอาจารย์คืออัตธรรมนี้เป็นเครื่องต่อสู้ฟาดฟันกับมันอยู่แล้วควรที่จะนำธรรมะนี้เข้ามาต่อสู้เพื่อได้คุณงามความดีจากร่างอันนี้ก่อนที่จะสายไปเสียเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาแล้วให้พญามัจจุราชมันได้แต่กากเมืองไปคือได้แต่ขันร่างกายนี้เท่านั้นคุณงามความดีเราตักตวงเต็มหัวใจไปหมดตายที่ไหนก็ตายเถิดยืนตายก็ไม่ว่านั่งตายก็ไม่สำคัญนอนตายไม่สำคัญจะตายด้วยวิธีใดก็ตามก็คือขันมันแตกสลายทนไม่ไหวมันแตกแต่จิตใจซึ่งบำเพ็ญคุณงามความดีบรรจุไว้อย่างเต็มที่หรือพอสมควรแก่ตนเองแล้วย่อมประคับประคองตนไปได้ในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดถึงท่านผู้ที่หลุดพ้นแล้วจิตก็ผ่านไปได้เพียงแต่รับผิดชอบขันอยู่เท่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นพอขันสลายลงไปหมดเสียทีพาราหเวปัญจักขันธาได้แบกหามมาด้วยความรับผิดชอบนี่นานแล้วตั้งแต่ก่อนแบกหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในขันนี้แล้วก็แบกหามมันด้วยความรับผิดชอบนี่สลัดเสียทีหายห่วงอนุภาทิเสสานิพาทนะถึงแล้วถึงสถานที่หมดกังวลในบรรดาสมมุติไม่มีอีกแล้วแต่ก่อนสมมุติในขันยังมีจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วในขันยังมีสมมุติยังต้องได้เกี่ยวข้องกับสมมุติเป็นความกังวลกับมันรับผิดชอบมันอยู่เสมอเมื่อแก้มุตผ่านกันไปแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นของสำคัญขอย้ำอีกทีว่าใจเป็นของสำคัญขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้สำนึกเสมอว่าใจนี้แหละเป็นตัวยืนโรงในการเกิดแก่เจ็บตายไปเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ขอให้สร้างคุณงามความดีการบำเพ็ญจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นรากฐานสำคัญเป็นจุดที่ต้องการอย่างยิ่งคุณงามความดีทั้งหลายอื่นก็ไหลรวมเข้ามาสู่จุดนี้การอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสิ่งสำคัญใจของเราเพียงสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าขึ้นมาแล้ว
จิตไม่มีความสงบหาคุณค่าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผารนตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้บางคนก็จนคิดไปทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าโอ้ตายเสียดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ทุกข์ความทรมานเหมือนกับว่าตายไปแล้วจะได้สวรรค์นิมมานที่ไหนมันจะได้สวรรค์นิมมานทั้งที่ไหนก็ใจทั้งดวงมันเป็นไฟทั้งกองอยู่แล้วมันจะเอาสวรรค์นิพพานมาให้เราที่ไหนเพราะใจดวงนั้นเองจะไปสู่ภพหน้าชาติหน้าธาตุขันธ์นี่มันไม่ตายแตกแล้วก็สลายลงไปอยู่ดินน้ำลมไฟตามเดิมจิตดวงบรรจุไฟทั้งกองนั้นแหละไปในภพหน้าแล้วเราจะไปเอาความสมหวังมาจากที่ไหนถ้าไม่แก้จิตใจซึ่งเป็นไฟทั้งกองนั้นให้กลายเป็นความสงบร่มเย็นเป็นน้ำขึ้นมาภายในตนนี่ต้องชำระตรงนี้จิตใจเพียงสงบด้วยการอบรมของเราเท่านั้นก็เริ่มเห็นคุณค่าของใจยิ่งมีความสงบมากเพียงไรก็ยิ่งเด่นยิ่งชัดระหว่างใจกับกายก็รู้กันได้ชัดว่าความรู้เด่นๆความรู้ที่สงบเยือกเย็นความรู้ที่มีความองอาจกระหายสง่าผ่าเผยนี่คือใจร่างกายอาการต่างๆนี่คือธาตุคือขันธ์คือส่วนร่างกายรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งถึงขั้นปัญญาที่พิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์อาการต่างๆออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกแง่ทุกมุมแห่งขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นตลอดถึงเวทนาขันธ์ได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายและจิตใจก็สามารถทราบได้อย่างชัดเจนเข้าไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้คลี่คลายขุดค้นให้เห็นความจริงสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นนี่เป็นอาการแต่ละอาการไม่ใช่จิตก็ทราบได้ชัดเจนนี่เรื่องของปัญญาจิตยังมีความสง่าผ่าเผยมีความสง่าราศีมีความองอาจกล้าหาญแยกแยะระหว่างขันธ์กับจิตได้มากน้อยเพียงไรจิตยิ่งมีความสง่าผ่าเผยเห็นตัวอย่างเด่นดวงเข้าไปโดยลำดับจนสามารถกำจัดออกได้โดยประการทั้งปวงความยึดมั่นในรูปกายก็หมดไปเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาความยึดมั่นในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายและจิตใจก็รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางกันได้เต็มที่สัญญาความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งของจิตก็รู้แจ้งเห็นชัดเห็นชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารความคิดความปรุงต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากจิตคิดดีคิดชั่วมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้ตามเป็นจริงวิญญาณความรับทราบทางตาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รับทราบทุกระยะระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับไปตามระยะระยะของมันหาสาระแก่นสารที่ไหนมีหาเราหาเขาที่ไหนมีพิจารณาขุดค้นด้วยปัญญาแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็ยิ่งมีความเด่นดวงสง่าราศีจนกระทั่งถึงตีแหลกออกหมดในเรื่องขันธ์ทั้ง5ตีแหลกกระจายไปด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนอกจากนั้นยังสามารถกระจายภายในจิตซึ่งเป็นบ่อแห่งภพชาติกิเลสเข้าไปฝังตัวอยู่ภายในนั้นให้แตกกระจายไปด้วยกันอีกแล้วผู้นั้นจะไม่รู้ตนได้อย่างไรสันทิติโกพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติว่าจะต้องเห็นเองจากการปฏิบัติของตนโดยไม่สงสัยนั่นท่านสอนไว้อย่างนี้ประการหนึ่งก็เอหิปติโกความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาให้ย้อนจิตเข้ามาดูเอหิเอหิท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูความจริงทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญสมุทัยก็อยู่ที่ใจคือความปุ้งเฟ้อเห่อเหิมนันทิราคะสหกตาตตะตตราพินันดินีเซ่ออยู่ที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเต็มอยู่ที่ใจนี้นี้คือสมุทัยจงขุดค้นด้วยปัญญาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีนี้เป็นเรื่องของมรรคที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายให้แตกกระจายไปให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่านิโรธคือความดับทุกข์นั้นจะดับไปโดยลำดับเพราะกำลังของสติปัญญาอันเป็นฝ่ายมรรคได้ทำหน้าที่ของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ไปดับไปโดยสิ้นเชิงหมดแล้วยังอะไรที่นี่การท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ท่องเที่ยวเพราะอำนาจของกิเลสเป็นตัวจักรหมุนจิตใจ
เมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวจักรได้ถูกสังหารทำลายไปแล้วด้วยสติปัญญาทันสมัยแล้วอะไรจะพาหมุนที่นี่นอกจากวิวัตะไม่หมุนแล้วสิ้นแล้วจากทุกภายในจิตใจยังเหลือแต่ขันเท่านั้นนี่นักอย่าอยู่ที่ตรงนี้ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครสอนไว้เพื่อพระพุทธเพื่อพระสาวกทั้งหลายครั้งนั้นเท่านั้นเหรอมีกิเลสเฉพาะพระสาวกทั้งหลายคนประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายครั้งนั้นเท่านั้นเหรอครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดแล้วเหรอเราจึงไม่นำมาสนใจเพื่อแก้ไขตัวเราไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สมุทัยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นเรื่องอะไรภายในตัวของเราถ้าเราสนใจมาแก้อันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีการคือการล้าสมัยทันสมัยกับกิเลสตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากที่ไหนตั้งแต่สมัยโน้นมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้เป็นกิเลสตัวที่เคยมีอยู่บนหัวใจสัตว์มาดั้งเดิมนั่นแหละแล้วอาวุธคือปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเรียกว่ามรรคก็เป็นสิ่งที่เคยห้ามหันกับกิเลสให้แตกกระจายไปแล้วกิเลสเคยกลัวมาเป็นเวลานานมาแล้วทำไมมรรคปฏิปทานี้จะไปด้อยหรือไปล่าสมัยกลับแพ้กิเลสมีอย่างหรือถ้าเราไม่พาให้แพ้เราตั้งใจจะนำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติมากำจัดกิเลสกิเลสต้องขาดสะบั้นไปไม่มีเหลือเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเราฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่ามกลางเหมาะสมเหมาะสมอยู่ตลอดเวลามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเป็นประเภทโลดโผนมัชฌิมาปฏิปทาก็โลดโผนฟาดฟันแหลกลงไปจนกิเลสหมอบราบกิเลสประเภทกลางมัชฌิมาประเภทกลางหมายถึงว่าสติปัญญาประเภทกลาง